ธานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปัฏฐายะจตุสัทธยุตระปัญจสัตตาธิกานิทเวสังวัชระสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปันนกาลวเสนะกติกามาสัสสะเอกาทสมังทินังวารวเสนะปัญจจตุทังทินังวารวเสนะปัญนะโสระวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานาศาสนายุการคณนาสัลลเคตภาอิโตปรังสกจังธรรมโมโซตโพนติสุภมัสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพพานในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ล่วงแล้วได้ 2,564 พรรษาปัจจุบันสมัยสุรทินที่4ธันวาคมมาศโสรวานพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพพานในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีนัยยะอันจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้เบื้องหน้าแต่นี้ขอเชิญท่านทั้งหลายพึงตั้งจิตสดับธรรมภาษิตที่จะได้นำมาชี้แจงแสดงโดยเคารพเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทเวเมภิกขเวสุกาธัมมาโลกังอภิปาเรนติกะตะเมทเวหิริจะโอตัปปัญจาติณบัดนี้จากรับประธานแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกะปาระธรรมกถากาพรรณนาถึงหลักธรรมที่คุ้มครองโลกหรือหลักธรรมที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามนัยยะแห่งพระบาลีในทุกกนิบาตอังคุตรนิกายเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญราศีแก่ท่านทั้งหลายซึ่งมาประชุมพร้อมกันณสถานที่นี้ด้วยว่าวันนี้เป็นวันอมาวสีดิถีที่15ค่ำแห่งสุขแห่งการปักเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะเมื่อถึงวาระเช่นนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้พระสงฆ์สาวกและพุทธศาสนิกชนทั่วไปประชุมฟังธรรมกันตามปกติในเวลาใดเวลาหนึ่งของวันเพื่อให้เกิดกุศลขันธ์กองบุญในส่วนธรรมสวนะใหม่บุญที่เกิดจากการฟังธรรมอันเป็นมงคลชีวิตที่สำคัญเพราะการฟังนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสติปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมอย่างถูกต้องและเป็นทางนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไปดังนั้นท่านผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทรงสรรเสริญการฟังธรรมว่าเป็นมงคลประการหนึ่งวาระนี้จะได้นำธรรมมีคาถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลาก่อนที่จะแสดงพระธรรมเทศนาก็ขออนุโมทนาเจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้เจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้คือคุณแม่สวงเปลื้องทุกข์คุณรัชตพรทันวิสิทธิ์และครอบครัวคุณแม่สวงเปลื้องทุกข์คุณรัชตพรทันวิสิทธิ์และครอบครัวเป็นเจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้ก็ขอให้ประสงค์สมณเณรญาติโยมร่วมอนุโมทนากับคุณแม่สวง
เรื่องทุกข์คุณรัชตพรทันวิสิทธิ์และครอบครัวซึ่งเป็นเจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้ท่านทั้งหลายวันนี้ถือว่าเป็นย่างเข้าเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นในทางจันทรคติแรม15ค่ำเดือน12เรียกว่าเป็นวันสิ้นปีก็แล้วกันของในทางจันทรคติในวัดปากน้ำเหล่านั้นในช่วงนี้ก็มีกิจกรรมที่อยากจะแจ้งให้ญาติโยมได้ทราบในวันพรุ่งนี้ก็มีเป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นวันพระราชสมภพเป็นวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมซึ่งทางวัดปากน้ำได้จัดบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนะบนพระมหาเจดีย์ตั้งแต่9โมงครึ่งนะ9โมงญาติโยมก็มาร่วมกัน9โมงครึ่งมีพระธรรมเทศนามีสวดพุทธมนต์เป็นลำดับต่อไปเพราะฉะนั้นก็แจ้งให้ญาติโยมได้มาร่วมในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เราทุกคนนั้นมีความจงรักภักดีมีความรักในพระองค์ท่านแม้พระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตมาเป็นเวลา5ปีก็ถือว่ายังอยู่ในจิตใจของเราชาวไทยทุกคนนะอันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่วัดปากน้ำจะบำเพ็ญในวันพรุ่งนี้ก็แจ้งให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบในวันนี้วันที่4ธันวาคมเมื่อพูดถึงวันที่4ธันวาคมเนี่ยญาติโยมก็อาจจะไม่รู้เราก็มันมีความสำคัญหรือไม่อย่างไรวันที่4ธันวาคมเนี่ยทางราชการเขากำหนดว่าเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยนะญาติโยมอาจจะไม่รู้หรอกเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยไม่ใช่สิ่งแวดล้อมโลกนะเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยการที่ราชการกำหนดให้วันที่4ธันวาคมเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยปรารภอะไรปรารภถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนี่ยหรือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราในวันที่4ธันวาคมถ้าเรานึกภาพออกสมัยที่พระองค์ยังมีพระปรนามัยที่ยังแข็งแรงพอวันที่4ธันวาคมของทุกปีนั้นก็จะเสด็จออกมีพระราชดำรัสกับพระสงฆ์นิกรชาวไทยที่สวนจิตเป็นประจำทุกปีนะเราจะได้ยินได้ฟังเนี่ยแม้จะไม่มีถ่ายทอดสดบางปีก็ถ่ายทอดสดแต่ก็ข่าวในพระราชสำนักก็จะนำเหตุการณ์มาออกอย่างละเอียดโดยเฉพาะในวันที่4ธันวาคมของทุกปีแต่ละปีแต่ละปีพระองค์ก็จะตรัสเป็นเรื่องราวต่างๆเมื่อปี2532ย้อนไปก็32ปีที่ผ่านมาพระองค์ได้ตรัสเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะบางครั้งคำพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนให้บ้านเมืองให้ราชการเนี่ยให้รัฐบาลเนี่ยได้ใส่ใจได้ตระหนักเพราะบางครั้งการทำอะไรเองบางครั้งก็เกิดความวิตกเกิดความกลัวอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นบางหลายครั้งหลายคราที่พระเจ้าอยู่หัวท่านพระองค์นำมาตรัสเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติเป็นเครื่องกระตุ้นเตือน
พระสงฆ์นิกรหรือรัฐบาลนั้นให้ใส่ใจให้ตระหนักในวันที่4ธันวาคม2532พระองค์ก็ได้ตรัสถึงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นน้ำบ้างเป็นป่าบ้างเพื่อให้คนไทยเพื่อให้ส่วนราชการได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะเป็นป่าไม้ก็ตามจะเป็นน้ำก็ตามจะเป็นสิ่งนู้นสิ่งนี้ต่างๆก็ตามเนี่ยเพราะว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมวลมนุษยชาติถ้าเราไม่รักษาสิ่งแวดล้อมทำลายสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมันก็กลับมาเป็นโทษกับเราหากเราดูแลดีสิ่งแวดล้อมก็เป็นคุณกับเรานะของบางสิ่งบางประการมันมีทั้งคุณมีทั้งโทษในตัวดูแลดีก็มีคุณดูแลไม่ดีก็มีโทษนะเช่นเดียวกันสิ่งแวดล้อมทั้งหมดก็ตามสิ่งแวดล้อมจะเป็นคือพูดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็มีอยู่รอบตัวเรานั่นแหละสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติบ้างสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นบ้างนะมองไปไหนก็สิ่งแวดล้อมทางนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงมีพระราชดำรัสเพื่อตรัสเตือนพระสงฆ์นิกรแล้วก็ข้าราชการหรือรัฐบาลนั้นให้ตระหนักให้ใส่ใจเพราะฉะนั้นหลังจากนั้น2ปีปี2534ทางราชการทางรัฐบาลก็กำหนดให้วันที่4ซึ่งเป็นวันที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านได้ตรัสถึงเรื่องนี้เนี่ยให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยนะเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็ต้องตระหนักต้องใส่ใจโอ้สิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างน้อยวันที่4ก็เป็นวันกระตุ้นเตือนว่าให้เรานึกถึงสิ่งแวดล้อมอย่างปัจจุบันเราจะเห็นว่าสภาพน้ำท่วมก็ตามหรือป่าไม้อะไรต่างๆเนี่ยส่งผลต่อการดำรงชีวิตของคนเราทั้งนั้นแม้แต่มลภาวะที่เกิดขึ้นในกรุงเทพหรือในจังหวัดต่างๆนะอย่างเช่นในกรุงเทพเนี่ยแม้แต่วัดปากน้ำเองหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จเพื่อร่วมกันรักษามลภาวะไม่ก่อให้มลภาวะมันมากขึ้นก็ช่วงหนึ่งก็ไม่มีการจุดธูปนะเพราะว่าควันแม้เพียงเล็กๆน้อยๆหากไปสะสมมากๆมันก็กลายเป็นมลภาวะได้อันนี้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ให้มลภาวะมันเกิดขึ้นแม้จะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆแต่เราก็มีส่วนร่วมในการกระทำอันนี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่แม่น้ำลำคลองต่างๆหรือป่าไม้ต่างๆเนี่ยก็ล้วนมีความสำคัญทั้งนั้นนะถ้าแม่น้ำลำคลองเน่าเสียมันก็เป็นมลพิษมลภาวะหรือป่าไม้หากถูกทำลายมันก็ทำให้เกิดน้ำป่าบังเกิดอะไรต่อมีอะไรต่างๆภัยธรรมชาติต่างๆตามมาทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันอยู่ที่การให้ความสำคัญดูการอยู่ที่การดูแลรักษาธรรมชาติหรือไม่ในหลักของพระศาสนานั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้เรานั้นนึกถึงบุญคุณของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะบุคคลเท่านั้นแม้แต่สัตว์แม้แต่ธรรมชาติพระองค์ตรัสไว้ว่าฉายาลุคสะคือตรัสบอกว่าบุคคลเนี่ยนั่งหรือนอนในร่มในร่มเงาของต้นไม้ใดนะยสะลุกสะฉายายะนิสีไทยะสยยวาจะนั่งหรือนอนในร่มเงาของต้นไม้ใดเนี่ยตัสสะนตัสสะสาขังพันชัยยะไม่ควรหักกิ่งของต้นไม้นั้นนะมิตตทุโพหิปาปโกเพราะคนทำลายเพราะคนปทุสลายมิตรเป็นคนเลวสามธรรมชาติ
ช่นอาศัยร่มเงาของต้นไม้แล้วยังไปหักกิ่งของต้นไม้ก็เรียกว่าเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนเนี่ยเป็นคนที่ไม่น่าคบหาสมาคมนะธรรมชาติเป็นมิตรของเราหรือแม้แต่บุคคลก็ตามท่านจึงตรัสบอกว่ามิตรทุพโพหิปาปโกเพราะคนประทุษร้ายมิตรคือธรรมชาติเนี่ยเป็นคนเลวทรามนะเพราะฉะนั้นธรรมชาติให้อากาศให้สิ่งที่ดีงามให้สุขภาพที่ดีกับเราเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันรักษาธรรมชาติให้มันคงอยู่ช่วยกันป้องกันสิ่งต่างๆที่จะทำลายธรรมชาติถ้าเรานึกได้อย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณของธรรมชาติเรารู้คุณธรรมชาติรักษาธรรมชาติธรรมชาติก็จะตอบสนองเราก็คือสิ่งที่ดีงามต่างๆแต่ในปัจจุบันนั้นการทำลายธรรมชาตินั้นมีเป็นจำนวนมากโดยความตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างจะเป็นป่าไม้จะเป็นน้ำจะเป็นอะไรต่อมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในวันสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยเราจะหรือแม้แต่ในวันอื่นๆเราจะปลูกฝังนิสัยให้รักธรรมชาติหรือนิสัยให้ช่วยกันปกป้องคุ้มครองธรรมชาติได้อย่างไรมันก็ต้องมีธรรมะนะถ้าตราบใดที่ไม่มีธรรมะไม่มีจิตใต้สำนึกของความรักธรรมชาติไม่เห็นความสำคัญของธรรมชาติมันก็จะยังทำลายสิ่งแวดล้อมจะไม่ใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อมตลอดไปคุณธรรมที่จะทำให้เราเกิดความรักธรรมชาติไม่ทำลายธรรมชาติหรือทำอะไรที่มันทำให้ธรรมชาติเสียไปหรือสร้างมลภาวะให้แก่โลกแก่สังคมนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างน้อยคุณธรรมสองประการก็คือหิริและโอตตัปปะหิริโอตตัปปะเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าเป็นโลกบาลธรรมธรรมะที่คุ้มครองโลกนะเพราะฉะนั้นธรรมะที่คุ้มครองโลกก็คำว่าโลกนั้นก็รวมไปถึงธรรมชาติรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นธรรมะที่จะคุ้มครองสิ่งแวดล้อมธรรมะที่จะคุ้มครองโลกได้เนี่ยก็ไม่หนีไปจากธรรมะสองประการก็คือหิริและโอตตัปปะสมดังพระบาลีที่ได้ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าทเวเมภิกขเวสุกาธรรมาธรรมังทเวเมภิกขเวสุกาธรรมาโลกังปาเรนติตตเมทเวหิริจะโอตตัปปัญจะแปลความเป็นภาษาไทยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะฝ่ายขาวสองประการนี้ย่อมคุ้มครองโลกธรรมะสองประการคืออะไรบ้างคือหิริความละอายแก่ใจหนึ่งโอตตัปปะความเกรงกลัวบาปหนึ่งนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะฝ่ายขาวสองประการนี้ย่อมคุ้มครองโลกสองประการคืออะไรบ้างได้แก่หิริความละอายแก่ใจหนึ่งโอตตัปปะความเกรงกลัวบาปหนึ่งนะญาติโยมกำหนดตามพุทธพจน์บทนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะฝ่ายขาวธรรมะก็มีสองฝ่ายเหมือนกันมีฝ่ายดำกับฝ่ายขาวฝ่ายขาวนั้นเป็นกุศลธรรมเป็นความดีฝ่ายดำนั้นเป็นอกุศลธรรมเป็นบาปเป็นความชั่วนะเพราะฉะนั้นฮิริโอตปะนั้นเป็นธรรมะฝ่ายขาวนะธรรมะฝ่ายขาวยิ่งมีมากก็ยิ่งดีฮิริโอตปะนั้นจะเป็นเครื่องคุ้มครองโลกเป็นเครื่องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องคุ้มครองธรรมชาตินะถ้าเรามีฮิริโอตตัปปะได้เนี่ย
เราก็สามารถที่จะป้องกันคุ้มครองโลกได้เมื่อคุ้มครองโลกได้ก็รวมไปถึงคุ้มครองชีวิตคุ้มครองสังคมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ้มครองธรรมชาติทุกสิ่งทุกประการคุ้มครองได้หมดแหละนะเพราะคำว่าโลกเนี่ยมันกินความกว้างคำว่าโลกนั้นคือหมู่สัตว์ก็ได้คำว่าโลกนั้นคือที่อยู่อาศัยเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติทั่วๆไปก็ได้เพราะฉะนั้นก็กินความเพราะฉะนั้นญาติโยมตามพุทธพจน์บทนี้เนี่ยอยากให้โยมกำหนดเป็น3ประเด็นก่อนประเด็นแรกหิริโอตตัปปะคืออะไรนะถามตัวเองประเด็นที่สองหิริโอตตัปปะคุ้มครองโลกคุ้มครองธรรมชาติคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรประเด็นที่สามเราจะปลูกหิริโอตตัปปะให้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะโยมจับสามประเด็นไว้กลับไปบ้านใครถามวันนี้พระเทศเรื่องอะไรก็จะได้บอกว่าอ๋อเรื่องหิริโอตตัปปะธรรมะคุ้มครองโลกคุ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ้มครองธรรมชาติหิริโอตตัปปะคืออะไรจะคุ้มครองโลกได้อย่างไรแล้วก็จะทำให้มันเกิดได้อย่างไรนี่เป็นประเด็นที่ญาติโยมคอยกำหนดเอาประเด็นแรกในเรื่องของความหมายฮิริโอตตัปปะคืออะไรฮิริหรือออกเสียงตามภาษาบาลีก็ฮิรินะออกตามภาษาไทยก็ฮิริฮิริฮิริก็เรียกได้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะเรียกคู่กันฮิริโอตตัปปะฮิริโอตตัปปะเราได้ยินได้ฟังคำว่าฮิริโอตตัปปะนี่มาตั้งแต่เกิดบางคนแทบจะไม่รู้ความหมายได้ซ้ำไปเหมือนบางทีเราพูดเราได้ยินได้ฟังพูดภาษาอังกฤษความจริงคำพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่คำทับศัพท์จากต่างประเทศมาพูดเนี่ยเรามองภาพออกว่าคืออะไรฮิริโอตตัปปะก็เช่นเดียวกันฮิรินั่นคือความละอายแก่ใจโอตตัปปะคือความเกรงกลัวนะญาติโยมจำสั้นๆก่อนความละอายยังไงละอายใจที่จะทำความชั่วละอายใจที่จะไม่ทำความดีนี่ฮิริความละอายแก่ใจที่จะไม่ทำความชั่วบางครั้งมีโอกาสที่จะทำความชั่วทางกายทางวาจาทางใจมีโอกาสที่จะละเมิดศีลละอายใจตัวเองนะละอายใจตัวเองกำลังจะตบยุงเงื้อมือจะตบยุงว่าเป็นบาปละอายใจว่าตัดสัตว์ตัวเล็กๆไปทำร้ายมันทำไมแทนที่จะตบแทนที่ยกมือจะตบก็ไปไล่มันซะอะไรทำนองเนี้ยมันอายใจที่จะตบหรือบางครั้งเห็นเงินเห็นทองใครหล่นอยู่จะหยิบบางครั้งไม่ใช่ขโมยอ่ะมันเห็นอยู่เจ้าของก็ไม่มีจะหยิบมาเป็นของตัวเองบางครั้งก็อายใจเจ้าของเขาทำหล่นไว้เงินก้อนนี้อาจจะมีความสัมพันธ์ถึงขนาดต่อชีวิตเขาก็ได้อายใจที่จะหยิบอายใจที่จะขโมยบางครั้งหรือแม้ทำงานทำการบางจังหวะมีช่องทางที่จะได้ผลประโยชน์อายใจที่จะทำความชั่วนี่ฮิรินะเป็นความรู้สึกเป็นมโนธรรมที่เกิดกับใจของเราเองเราสร้างขึ้นมาเองบางทีอยู่ห่างพ่อห่างแม่ไม่ได้ไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ผัดวันประกันพรุ่งวันนั้นก่อนวันนี้ก่อนบางครั้งนึกไหนแท้ที่จริงเราก็ไปได้อายใจตัวเองที่จะไม่ไปเยี่ยมพ่อไม่ไปเยี่ยมแม่ต้องไปให้ได้นะหรือบางครั้งอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเรามีขยะอยู่ในมือ
ะเอาขยะทิ้งลงแม่น้ำตั้งท่าจะทิ้งแค่นั้นแหละมโนธรรมมันเกิดขึ้นในใจอายเออทิ้งลงไปเนี่ยมันก่อเป็นมลภาวะทำให้คนอื่นเดือดร้อนส่งผลกลับมาถึงเราด้วยอายใจตัวเองหยุดนั่นแหละคือหิริส่วนอดหิริเนี่ยปรับตัวเองเป็นมโนธรรมที่เกิดภายในใจของเราเองโอตปะนั่นคือความเกรงกลัวเกรงกลัวผลบาปเกรงกลัวผลของความชั่วนะขยะเอาขยะจะทิ้งลงคลองปุ๊บเอ๊ะเดี๋ยวคนเห็นเขาก็ด่าเอาสิเอ๊ะตรงนี้ทิ้งลงโดนปรับนี่เดี๋ยวทิ้งโดนปรับสิกลัวคนด่ากลัวการถูกลงโทษหรือแม้แต่กฎหมายต่างๆเนี่ยไปทุจริตคอร์รัปชันอ้าวกลัวผลกรรมที่จะมันตามมาผิดกฎหมายบ้างติดคุกติดตารางบ้างหรือแม้ไม่ติดคุกติดตารางกลัวไปถึงนู่นเพราะมันเป็นบาปเป็นกรรมแล้วมันก็ส่งผลไปถึงทำให้เกิดในทุกขติเกิดในโลกเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายอะไรต่างๆเนี่ยเกิดความกลัวโอตตปะคือความเกรงกลัวต่อบาปเกรงกลัวต่อผลของบาปนะเพราะฉะนั้นสองอย่างเนี่ยหิริเนี่ยเป็นความอายหรือความรังเกียจโอตตปะเป็นความเกรงกลัวท่านเปรียบเหมือนกับเราเจอของสกปรกเนี่ยนะเจอของสกปรกเราไม่กล้าแตะไม่กล้าไปถูกมันเพราะว่าถ้าไปเกลือกกลัวไปถูกต้องเนี่ยมันจะทำให้สิ่งสกปรกนั้นมาติดตัวเรานั่นคือลักษณะของหิริแต่โอตปะเนี่ยเหมือนกลัวสิ่งที่มีพิษสิ่งที่มีภัยเช่นงูเช่นอสรพิษเช่นอะไรต่างๆเนี่ยเรากลัวเกิดความหวาดกลัวมันไม่กล้าแตะต้องมันนั่นคือโอตปะนะโอตปะเหมือนก้อนหินก้อนหินก้อนหนึ่งเนี่ยมันเย็นแต่มันเปื้อนสิ่งสกปรกเช่นอุจจาระหรืออะไรเนี่ยเราไม่กล้าหยิบมันสกปรกนะมันจะเปื้อนตัวเรามันจะทำให้เราเหม็นไปด้วยนั่นหิริหินอีกก้อนหนึ่งเนี่ยเผาไฟร้อนแดงลุกโชนเนี่ยเราไม่กล้าหยิบเราไม่กล้าจับเพราะว่ามันจะไหม้มือเรานั่นโอตตปะนะอันนี้คือความหมายให้ญาติโยมได้รู้ว่าอ๋อหิริโอตปะคืออะไรความละอายชั่วกลัวบาปนั่นเองนี่เป็นประเด็นแรกนะประเด็นที่สองหิริโอตปะเนี่ยมันคุ้มครองโลกคุ้มครองสังคมคุ้มครองธรรมชาติได้อย่างไรคนเราถ้าเกิดหิริโอตปะความละอายชั่วกลัวบาปเนี่ยมันก็จะไม่กล้าทำอะไรที่เป็นความไม่ดีไม่งามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอธิบายว่าที่บอกว่าคุ้มครองโลกเนี่ยคนเราถ้าเกิดมันไม่มีหิริโอตตปะเนี่ยความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่มีความเป็นพี่เป็นน้องก็ไม่มีความเป็นลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายก็ไม่มีเหมือนบางคนที่วิกลจริตหรือว่าถูกสารเสพติดให้โทษทำให้ลืมความเป็นพ่อเป็นแม่ลืมความเป็นพี่เป็นน้องขาดมโนธรรมในใจมันสามารถที่จะทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ได้สามารถที่จะทำร้ายผู้มีพระคุณได้
แม้ขนาดการข่มขืนกระทำชำเราต่อลูกต่อแม่ก็เกิดเพราะขาดหิริโอตตัปปะพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าถ้าไม่มีหิริโอตตัปปะคนเราก็ไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานจะเป็นแพะเป็นแกะเป็นสุนัขอะไรต่างๆไม่ได้แตกต่างกันการสมสู่การอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องอายไม่เลือกพ่อเลือกแม่นั่นคือสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นหิริโอตตัปปะจึงเป็นขีดเส้นแดนกั้นระหว่างความเป็นคนกับความเป็นสัตว์เมื่อไรขาดหิริโอตตัปปะเมื่อนั้นความเป็นสัตว์ก็เข้ามาครอบครองเมื่อไรมีหิริโอตตัปปะเมื่อนั้นความเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงความเป็นเทพก็เข้ามาครอบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกว่าคนที่มีหิริโอตตัปปะเท่ากับว่าเป็นคนที่มีเทวธรรมเทวธรรมคือธรรมะของเทพใครมีหิริโอตตัปปะเท่ากับว่าเทพมาประทับทรงแล้วเทพเข้าทรงแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราอยากเป็นเทพหรืออยากเป็นสัตว์เดรัจฉานล่ะถ้าอยากเป็นเทพต้องมีหิริโอตตัปปะนะสังคมที่มีหิริโอตตัปปะก็ไม่ได้แตกต่างจากสวรรค์ไม่ได้แตกต่างจากเทวโลกนะอันนี้คือความสำคัญว่าหิริโอตตัปปะมันจะคุ้มครองโลกจะคุ้มครองสังคมจะคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจะคุ้มครองธรรมชาติได้อย่างไรมีหิริโอตตัปปะก็จะนึกถึงเราทำลายสิ่งแวดล้อมทิ้งขยะทำลายป่าอะไรต่างมันจะเกิดผลอะไรตามมาเกิดความละอายแก่ใจนะละอายใจที่จะทำความชั่วละอายใจที่จะไม่ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆนะนี่ประเด็นที่สองว่าหิริโอตตัปปะคุ้มครองโลกคุ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ้มครองธรรมชาติได้อย่างไรประเด็นที่สามหิริโอตตัปปะมันมีความสำคัญแล้วทำยังไงจะสร้างมันเกิดขึ้นได้เนี่ยบางทีเรารู้หลายสิ่งหลายประการมีคุณมีโทษแต่ไอ้ที่มีคุณเราจะสร้างให้มันมีขึ้นได้อย่างไรเนี่ยปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็คือว่าจะทำให้หิริโอตตัปปะเกิดขึ้นได้อย่างไรวิธีการท่านบอกว่าความละอายแก่ใจหิริเนี่ยจะทำให้หิริเกิดได้เนี่ยท่านบอกว่าให้นึกถึงให้ใช้การนึกให้การพิจารณานึกพิจารณาถึงอะไรบ้างอ่ะเวลาจะทำความชั่วเวลาจะทำความไม่ดีต่างๆนึกถึงตัวเรานึกถึงชาติตระกูลนึกถึงวัยนึกถึงความรู้นึกถึงฐานะอะไรต่างๆที่มันจะเปลี่ยนความรู้สึกให้ดีได้เนี่ยเช่นพอเราจะทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆก็นึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงชาติตระกูลว่าโอ้เราทำไม่ดีลักขโมยขึ้นมาเนี่ยติดคุกติดตารางหรือแม้จะไม่ติดคุกติดตารางก็ถูกสังคมตำหนิถูกสังคมตาหน้านายคนนั้นลูกคนนี้ทำชั่วทำทุจริตคอร์รัปชันทำอะไรต้องมีอะไรต่างๆพอคิดได้อย่างนี้แล้วละอายใจที่จะทำความชั่วละอายใจที่จะทำความไม่ดีอันนี้เป็นการเป็นวิธีคิดนะหรือแม้แต่คิดถึงเรื่องวัยของตัวเองบางทีเราสูงอายุแล้วพอคิดจะทำความชั่วแบบเด็กๆก็นึกโอ้
เราอยู่ในวัยนี้แล้วควรจะเข้าวัดเข้าวาควรจะรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมจะมาทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเหมือนเด็กๆที่ไม่มีความรู้ไม่มีความไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษได้อย่างไรเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำคิดได้อย่างนี้ก็ละอายใจนะอันนี้คือวิธีคิดเพื่อให้เราเกิดความเกิดมโนธรรมในจิตใจว่าโอ้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำมีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในตลาดปรากฏว่ามองไปก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งมากับภรรยานะมากับภรรยาพอมองแล้วก็เกิดความชอบเกิดความชอบใจเนี่ยไปนึกถึงภรรยาของชายหนุ่มคนนั้นพอตอนเย็นมานึกถึงพิจารณาถึงสิ่งที่ตัวเองทำแล้วโอ้เวรกรรมแท้ๆเราใจเราเป็นอกุศลเกิดราคะเกิดความโลภในภรรยาของคนอื่นเป็นบาปเป็นกรรมแท้ๆพิจารณาถึงบาปที่ตัวเองทำโอ้แค่ใจนะแค่ใจละอายใจตัวเองพิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ของพระกรรมฐานนะละอายใจที่จะทำความชั่วเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็พยายามใช้การนึกการคิดเวลาจะทำอะไรขึ้นมานึกคิดพิจารณาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ควรทำนะทำแล้วมันไม่เหมาะกับเราที่มีฐานะอย่างนี้ไม่เหมาะกับเราที่มีพ่อมีแม่ไม่เหมาะกับเราที่มีชาติตระกูลไม่เหมาะกับเราที่มีวัยอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่เหมาะกับเราที่มีความรู้อะไรต่างๆเนี่ยนี่เป็นวิธีคิดให้เกิดหิริความละอายแก่ใจที่จะทำความชั่วนะเชื่อว่าคนหลายคนเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้เกิดหิริพอคิดจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เกิดหิริละอายแก่ใจมีชายคนหนึ่งเคยเล่าให้โยมฟังเนี่ยไปกด ATM นะคนประจวบหรือไงเนี่ยหลายปีมาแล้วเอาเงินไปฝาก 6,000 ไปเช็คเงินปรากฏว่ามียอดเงินเพิ่มเข้ามาเป็นจำนวน99ล้าน 9,000 มั้งนะ 9,999 ล้านเอ๊ะสงสัยผิดหรือเปล่าไปตู้อื่นลองกดลองเช็คตัวยอดเงินยอดเงินก็ขึ้นขนาดนั้นลองกดเงินออกมาสิกดเงินกดเงินออกมา 20,000 ปรากฏว่าเงิน 20,000 ก็ออกนะเงิน 20,000 ก็ออกจิตใจตอนนั้นนึกเลยโอ้โหเงินมากมายขนาดนี้นึกถึงการเดินทางไปต่างประเทศนึกถึงการมีรถราคาแพงๆการเดินทางต้องนั่งเครื่องบินชั้นหนึ่งไปยุโรปไปอเมริกาไปโอ้โหใจนึกไปแต่อีกภาพหนึ่งย้อนนึกกลับมากลายเป็นถูกลงโทษถูกตัดสินเข้าคุกถูกเจ้าหน้าที่จับกุมมองอีกภาพหนึ่งเกิดความละอายใจนะเกิดความละอายใจเกิดความเกรงกลัวนี่แหละฮิริโอตปะมันเกิดขึ้นเนี่ยไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่กล้าที่จะเอาเงินพวกนั้นไป
นะนี่เกิดหิริความละอายแก่ใจนี่ให้นึกนะให้นึกแล้วก็หิริมันจะเกิดขึ้นส่วนโอตปะเนี่ยท่านก็ให้นึกแบบเดียวกันให้นึกถึงอะไรบ้างให้นึกถึงประการหนึ่งก็คือให้นึกถึงคำตำหนิติติงของคนอื่นเป็นความกลัวโอตปะความเกรงกลัวเกรงกลัวต่อบาปถ้าเราทำไปเนี่ยทำไม่ดีไม่งามทำทุจริตคอร์รัปชันหรือทำลายธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยคนเห็นเขาก็ตำหนิติติงเขาไม่ชื่นชมไม่สรรเสริญคนทำชั่วหรอกคนทำไม่ดีหรอกนะคนอื่นจะตำหนิติติงนี่นึกถึงคำตำหนิติติงของคนอื่นนี่เป็นประเด็นแรกนะประเด็นที่สองนึกถึงเรื่องของการถูกลงโทษอาจจะถูกติดคุกติดตารางได้นะติดคุกติดตารางได้โอ้ถ้าเราลักขโมยทุจริตคอร์รัปชันทำอย่างนั้นอย่างนี้ผิดกฎหมายถูกเจ้าหน้าที่จับกุมเข้าคุกเข้าตารางคนที่เดือดร้อนตามมาก็พ่อแม่ครอบครัวลูกเมียก็เดือดร้อนด้วยอันนี้นึกถึงโทษทันที่จะเกิดขึ้นหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือนึกถึงภัยในสัมปรายภพในทุกขติถ้าเราล่วงรับดับขันไปเนี่ยถ้าเราทำบาปทำอกุศลบาปอกุศลก็จะส่งผลให้เราเกิดในทุกขติในอบายภูมิต่างเกิดเป็นนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายนะพอนึกได้อย่างนี้มันก็เกิดความเกรงกลัวที่จะทำความชั่วเกิดความเกรงกลัวที่จะสร้างบาปสร้างกรรมนะเพราะฉะนั้นหิริโอตปะนั้นจึงเป็นเรียกว่าเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญมากถ้าเราทุกคนสามารถสร้างหิริโอตปะขึ้นในใจของเราได้เนี่ยเป็นมโนธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยก็จะไม่เบียดเบียนเวลาจะทำอะไรให้คนอื่นเดือดร้อนก็เกิดหิริโอตปะเกิดความละอายชั่วกลัวบาปเวลาจะทำความไม่ดีไม่งามต่างๆก็เกิดหิริโอตปะนะหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติต่างๆเราจะทำอะไรที่เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำให้สิ่งแวดล้อมมันเสียกลายเป็นมลภาวะหรือทำลายธรรมชาติต่างๆเราก็เกิดหิริโอตปะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะเกิดความละอายแก่ใจเกิดความกลัวต่อผลโทษทันต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อความเสียหายของธรรมชาติที่มันจะส่งผลต่อย้อนกลับมาสู่ชีวิตของเราถ้าเป็นอย่างนี้ได้สังคมก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขนะธรรมชาติก็จะได้รับการอนุรักษ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองรักษาเพราะฉะนั้นหิริโอตปะเป็นคุณธรรมพื้นฐานถ้าเรามีหิริโอตปะได้เนี่ยการรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาต่างๆต้องมีหิริโอตปะเป็นพื้นฐานก่อนที่จะมีหิริโอตปะเนี่ยสิ่งที่จะช่วยให้การมีหิริโอตปะได้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็คือการมีสติสัมปชัญญะถ้าเรามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวสติระลึกได้รู้ตัวเสมอเนี่ยก็จะทำให้เรานั้นมีความละอายชั่วกลัวบาปคือหิริโอตปะเมื่อเรามีหิริโอตปะก็จะทำให้เราสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสต่างๆเห็นสักแต่ว่าเห็นฟังสักแต่ว่าฟังได้ยินสักแต่ว่าได้ยินไม่ใส่ความยินดียินร้ายเข้าไปสำรวมระวังอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะทำให้การรักษาศีลของเรานั้นได้บริสุทธิ์นะเพราะฉะนั้นการรักษาศีลเนี่ยต้องมีหิริโอตปะเป็นเครื่องช่วยพยุงถ้าไม่มีหิริโอตปะนั้นการรักษาศีลก็
อาจจะไม่สมบูรณ์ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องปรุงอย่างหนึ่งที่จะรักษาศีลได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็นำไปสู่การถึงการสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นหิริโอตตัปปะเป็นธรรมพื้นฐานแต่เป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญสามารถที่จะคุ้มครองโลกคุ้มครองสังคมคุ้มครองธรรมชาติได้สมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าทเวเมภิกขเวสุกาธรรมาโลกังปาเรนติกตเมทเวหิริจะโอตตัปปัญจะแปลความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะฝ่ายขาวสองประการนี้ย่อมคุ้มครองโลกย่อมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมธรรมะสองประการคืออะไรบ้างคือหิริความละอายแก่ใจหนึ่งโอตตัปปะความเกรงกลัวบาปหนึ่งดังนี้แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอสมยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาปริโยสานเนวสานการเป็นที่จบลงพระธรรมเทศนานี้รัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกขปัตตาจนิทุกขาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งทุกจงนิราศปราศจากทุกพยัปตาจนิพยาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งภัยจงนิราศปราศจากภัยโสกัปตาจนิโสกาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งโศกจงนิราศปราศจากโศกสทาโสธิพระวันตุโวขอความสุขสวัสดิ์จงบัดบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่มาประชุมสโมสรกันณสถานที่นี้โดยทั่วหน้ารับประธานแสดงพระธรรมเทศนาในโลกปารกถากล่าวปรนนาถึงธรรมะคุ้มครองโลกธรรมะคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมาพอสมควรแก่เวลาขอสมยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้